จากนั้นแล้วมาอยู่ในเมืองอนุราชบุรีจากชาตินั้นแล้วมาอยู่ในหมู่บ้านเพกันตคามข้าพเจ้าท่านก็เลยเล่าให้ฟังขึ้นสูงสูงต่ำต่ำที่เล่ามาเนี่ย13อัตภาพดีบ้างเร็วบ้างสูงต่ำบ้างอย่างนี้เป็นต้นด้วยประการอย่างนี้บัดนี้เกิดในกำเนิดอันสูงสุดแล้วพวกท่านทั้งหลายท่านก็เตือนเนี่ยท่านทั้งหลายอยู่ในกำเนิดอันสูงสุดอยู่ในอันอัตภาพอันประเสริฐแล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองได้พบพระพุทธศาสนาสามได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาฟังธรรมของพระเจ้าแล้วเกิดในการที่พระเจ้ายังดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมท่านทั้งหลายได้โอกาสอันดีแล้วท่านก็บอกว่าเกิดในกำเนิดอันสูงสุดขอท่านทั้งหลายทั้งปวงจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือจงยังธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอพูดเบ็ดเสร็จแล้วยังพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาให้เกิดสังเวคายานะแล้วนางก็ปรินิพพานแล้วนี่ปรินิพพานแล้วเอาละทีนี้มาถึงตรงนี้เหลือเราทั้งหลายผู้ที่ยังไม่ได้กระแสอัธยาศัยในการที่จะยังลงสู่การปรินิพพานเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเรากลัวการเกิดไหมเรากลัวชาติคือความเกิดเป็นสัตว์นรกไหมกลัวชาติคือความเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลัวชาติคือการเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไหมล่ะเป็นมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายถ้ากลัวตอนนี้เราฝังอัธยาศัยฝังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในกระแสชีวิตมั่นคงไหมตอนนี้ศีลสมถาวิปัสสนาเราเดินได้ถึงไหนแล้วตอนนี้ศีลสมถาวิปัสสนาเดินได้ถึงไหนแล้วหรือยังมัวฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่แล้วก็ดูนี่ตึงตัวอย่างนี่นะอันนี้คือกระแสชีวิตเรานะกระแสชีวิตของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่เป็นนรกก็ได้สัตว์เดรัจฉานเป็นลูกสุกรก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้แต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเหมือนนางนะนี่อริยคุณยังไม่สามารถตั้งทำให้เกิดได้แต่นางได้อัธยาศัยเพราะนางได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมใช่ไหมล่ะได้อัธยาศัยเกิดทันสมัยของพระชินเจ้าอ่ะตอนนี้ล่ะเราได้อัธยาศัยไม่ได้ฟังธรรมให้สังเกตดูนะนางได้บรรลุเนี่ยเกิดหลังพุทธปรินิพพาน200กว่าปีนะเรานี่ยืดมา 2,000 กว่าปีนะอันนี้เราพลาดแล้วนะตอนนี้เราพลาดมาไกลนะเอาละสิต่อไปนี่เราจะเดินทางยังไงเราวางเข็มทิศชีวิตยังไงเนี่ยอาชาติต่อไปเอาหวังดีที่เป็นมนุษย์เนี่ยชาติต่อไปเราจะเอาอัตภาพอะไรเออวางแผนชีวิตยังไงอย่าคิดว่าชาตินี้เราจะมีทรัพย์ยังไงเลิกคิดแล้วที่อายุเกิน60เนี่ยเลิกคิดแล้วไปไม่เป็นแล้วใช่ไหมเอาให้30ด้วยซ้ำไปต่อให้อายุ30เนี่ยจะคิดยังไงใช่ไหมล่ะเราจะคิดยังไงจะวางแผนชีวิตระยะไกลยังไงพระพุทธเจ้าจะมาตัดอีกองค์หนึ่งหมดแล้วหมดต่อไปก็เป็นอสุญเป็นสุญญกัปเป็นกัปที่ไม่มีพุทธเจ้าตอนนี้นะ100ปีลดปีไปเรื่อย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 ต่ำสุดนะจนเกิดกาลียุคเกิดการวิบัติแล้วต่อมาก็จะมีคนประพฤติกุศลกรรมแล้วก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆ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 อ้าวไปประมาทกันอีกแล้วเป็นอสงไขยปีเนี่ยโอ้โหประมาทมัวเมาสักพักก็เริ่มไขลงไขลงกี่ปี80,000ใครมาตรัสพระศรียะเมตไตรเราคิดว่าเราจะเจอท่านไหมล่ะเราจะพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราจะได้นั่งใกล้ท่านเราจะได้ฟังธรรมไหมนั้นส่วนหนึ่งนะอันนี้วางแผนไว้ว่าถ้าชาตินี้บรรลุไม่ได้นะนี่ก๊อกสองต้องไปเจอตรงนั้น
ระวังอย่างขนาดนั้นไหมถ้าอย่างนั้นต้องระดมความเพียรชาตินี้มากเลยนะต้องระดมความเพียรนะอย่างมากเลยนะถ้าปรารถนาจะบรรลุในชาตินี้ต้องระดมความเพียรอย่างหนักถ้าไม่ได้บรรลุต้องฝังศีลสมถาวิปัสสนาให้ได้อย่างน้อยชาตินี้สมมุติถ้าเป็นทวิเหตุกับบุคคลก็ต้องทำอุปจาระให้ได้เพราะเป็นกามาวจรที่เป็นกุศลใช่ไหมต้องทำกามาวจรอย่างน้อยก็คือปุพพภาคของฌานเนี่ยที่ใกล้ชิดเนี่ยในชั้นของดีกาก็บอกว่าสติใช้สติเนี่ยและใช้สติเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมาธิในปฐมฌานในอัปปนาสมาธิก็คือใช้สติในอุปจารสมาธิเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อัปปนาสมาธิแต่ตอนนี้เราใช้อะไรถ้าใครได้คณิกาสมาธิบ้างแล้วก็ใช้สติในคณิกาสมาธิมูลสมาธิเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่ออุปจารสมาธิแล้วจะได้ไปเพิ่มสติที่ในอุปจารสมาธินั่นแหละให้เป็นปัจจัยให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังแก่อัปปนาสมาธิใช่ไหมเออตรงนี้ต้องระดมแล้วต้องระดมแล้วยังไงอย่างน้อยก็ติดปลายนวมไว้บ้างติดไม้ติดมือไว้บ้างใช่ไหมอันนี้ก็เตรียมหนึ่งในปัจจุบันพบก็ให้มีความเข้าใจสมถะหรือวิปัสสนาญาณแล้วก็เดินทานศีลภาวนารักษาชีวิตให้อยู่กับกุศลกรรมบท10เพื่อจะทำกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยให้มีสุขติภพแล้วก็ตั้งอัธยาศัยให้มั่นคงวางแผนชีวิตนะที่บอกว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนะในพระวินัยที่กล่าวไว้ที่บอกว่าท่านวางแผนชีวิตของท่านที่ท่านเขียนพระวินัยขึ้นมาเนี่ยท่านวางแผนชีวิตท่านว่าถ้าท่านตายจากอัตภาพนี้แล้วท่านขอเป็นเทวดาในชาตุมาริกาดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์ดูแลสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นต้นอุปถากดูแลทำนุบำรุงบัดหวังกันเถอะจนการศาสนาของพระชินเจ้าหมดท่านขอไปอยู่ในป่าหิมพานต์ก็ดูแลกลุ่มฤาษีทั้งหลายกลุ่มดาบททั้งหลายกลุ่มพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะดูแลเบ็ดเสร็จแล้วจนการทั้งหลายหมดเบ็ดเสร็จที่สุดจริงๆพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยท่านให้ได้ไปนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับพยากรณ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไป พุทธเจ้าในการต่อไปข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นท่านเนี่ยท่านปรารถนาขณะท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าท่านยังวางแผนใช่ไหมยังวางแผนขนาดนั้นเราแหละตอนเนี้ยเราเป็นนักวางแผนนี่วางแผนชีวิตยังไงดีเนี่ยจะวางแผนยังไงดีเออเราจะเดินไปในสังสารวัฏจะเดินยังไงงั้นแต่ละคนก็เลือกวิธีเลือกทางเดินก็คือตามปัจจุบันเหตุเอาย่อมรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราหันหัวถ้าเราจะกลับกรุงเทพเราจะหันหัวรถหันรถไปทางไหนหันหัวรถไปทางไหนและจะต้องผ่านอะไรบ้างเนี่ยต้องชำนาญทางนะนี่เหมือนกันถ้าเราปรารถนาในกรณีที่จะสร้างอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นจากสังสารวัฏเราก็ต้องเร่งระดมในการที่จะรักษาศีลยังไงเจริญสมาธิยังไงฝึกทำปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างไรไม่ใช่ปล่อยไปวันๆไม่คิดอะไรมากบางคนบอกว่าไม่คิดอะไรมากชีวิตนะปล่อยไปวันๆอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดโอ้ยคิดอย่างนี้ยุ่งโลภะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดโทสะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดโมหะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดทุจริตทางกายทางวาจาทางใจจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดคิดแบบนี้ยุ่งมากนะคิดอย่างนี้อันตรายมากน่ากลัวอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไม่ได้คิดอะไรหรอกตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานกลับมาจากทำงานโอ้คิดอย่างนี้น่ากลัวมากโมหะมีกำลังมากจัดแล้วอย่างนั้นนะต้องจัดต้องสะสางแล้วชีวิตถ้ายังมัวคิดได้แค่นี้ไหนนี่ยุ่งแล้วเพราะความตายเนี่ยนะโยมก็ถามว่าเออทำยังไงที่จะเกิดความสะดุ้งสะเทือนในกลัวภัยก็บอกเออเนี่ยเราจะตายที่ไหนเนี่ยใช่ไหมตายในบ้านนอกบ้าน
รู้ไหมไม่รู้ตายด้วยโรคอะไรไม่รู้ใช่ไหมจะตายกลางวันกลางคืนไม่ทราบอีกตายแล้วจะมีคติเบื้องหน้าเป็นอย่างไรโอ้ยิ่งไม่ทราบเลยขนาดไม่รู้อย่างนี้นี่นะเนี่ยขนาดไม่รู้อย่างนี้นี่นะเออถามว่าไอ้ความไม่รู้อย่างนี้นี่แหละควรจะเกิดความสะดุ้งสะเทือนอย่างมากว่าเอ๊ะไม่ได้เรื่องแล้วเราเนี่ยฉะนั้นมรณะภัยเนี่ยมันตายทางทวารตาก็ได้อะเช่นเห็นปุ๊บจุติเกิดได้เลยใช่ไหมโชนะเกิดปุ๊บเนี่ยจุติจิตเกิดได้หรือว่าตถาจุติก็ได้ภวังค์แล้วจุติต่อก็ได้อย่างเงี้ยดูที่ตายทางทวารตาก็ตายได้ทางทวารหูได้ยินเสียงปุ๊บพอวิถีนั้นดับตายได้อ่ะได้กลิ่นตายก็ได้ลิ้มรสตายก็ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะคิดนึกอะไรเพลินๆตายเมื่อไหร่ก็ได้สรุปก็คือนอนหลับตายก็ได้มันเป็นภวังค์อยู่แล้วไงมันต่อด้วยจุติเท่านั้นแหละโอ้โหจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแต่เกิดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอาละสิทีนี้ลองคิดดูที่ว่ากุศลชาวนะเนี่ยมันเกิดดีไหมเอาแค่เรามานั่งกรรมฐานเราจะรู้โอ้โหบาปเกิดตลอดบางทีกุศลเกิดได้เพียง5 นาที10 นาทีโหนอกนั้นบาปเกิดลุมเร้าตลอดนี่หรือคือคนปลอดภัยเห็นไหมนี่หรือปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วถ้าคืนรักษาใจให้เป็นกุศลชาวนะให้มีกำลังแข็งแรงไม่ได้นี่ชื่อว่าไม่ปลอดภัยนะฉะนั้นคนจะรู้ว่าเราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยลองมาฝึกกรรมฐานจะรู้มาฝึกกรรมฐานดูแล้วจะรู้เลยจะรู้เลยว่ากิเลสเนี่ยโจมตีหนักมากโจมตีทุกทิศทุกทางมากพอจะฝึกตั้งจิตอธิษฐานจิตเพื่อจะให้เป็นสมาธิอยู่กับลมไปแล้วไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาดึงกลับมาใหม่เอาเดี๋ยวความกำหนัดขัดเคืองมาอีกแล้วเดี๋ยวความขัดเคืองอีกเห็นไหมจิตเปราะมากเสาะมากเป็นจิตโทรมมากอ่อนแอมากไม่มีกำลังด้วยจิตที่มีของเสียเต็มไปหมดราคะโทสะโมหะเต็มไปหมดเป็นจิตที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เกลี้ยงกล่าวไม่เอี่ยมอ่องเลยและเป็นจิตที่ไม่เป็นไปกับญาณปัญญาด้วยว่างั้นเถอะมืดบอดหมดแก้ไขสถานการณ์ก็ไม่ได้ถ้าแก้ได้จริงๆจะต้องสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวนั้นใช่ไหมแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไปกับญาณปัญญาเนี่ยแล้วเป็นทุกข์ด้วยกระวนกระวายเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นทุกขวิบากเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยจิตใจกระวนกระวายด้วยกิริยาท่าทางออกมาก็ร้อนรนไม่สงบเสงี่ยมไม่สงบเสงี่ยมใช่ไหมเธอบอกว่า1จิตก็แปรปรวนหน้าก็นิ่วคิ้วก็ขมวด